สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEPยังอยู่กับรายการ B-Times กันต่อครับเดี๋ยวนี้ธุรกิจกาแฟในแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆครับหาจุดต่างให้เจอสร้างเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราไปเจอร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยกระจกบานใหญ่ๆมีต้นไม้เขียวๆใหญ่ๆนี่คือสิ่งที่ใฝ่ฝันจริงๆแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะอยู่ในกรุงเทพกับร้านสติไปติดตามเลยครับที่มาของชื่อสติแฮนด์คราฟต์คอฟฟี่มาจากจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากการเป็นร้านกาแฟตั้งโต๊ะเล็กๆแล้วก็ใช้เครื่องมือทุกอย่างที่เป็นแมนนวลไม่ใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีขั้นตอนที่มากแล้วก็ยุ่งวุ่นวายพอสมควรฉะนั้นการที่เราต้องใช้สติในการทำงานมันสำคัญเพื่อไม่ให้ผิดพลาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเอาไว้ใช้เตือนตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับเมนูแนะนำตอนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหน้าร้อนครับเป็นกาแฟสำหรับฤดูร้อนคือชื่อซีซัสเอสเปรสโซ่ครับมีน้ำส้มโทนิกแล้วก็ช็อตกาแฟข้างบนกาแฟที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไปตามความสนใจถ้าตัวหลักๆก็จะเป็นกาแฟจากรวันดาแล้วก็เชียงรายถ้าอย่างตอนนี้เป็นหน้าร้อนก็เป็นซัมเมอร์เบรนด์มี4ตัวเคนยาเอธิโอเปียฮอนดูรัสแล้วก็แม่จันหลวงจุดเด่นของร้านก็คือเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายจากความสีเขียวหรือความร่มรื่นอะไรเงี้ยความโปร่งหรือแสงธรรมชาติอะไรครับกลุ่มลูกค้าที่มาถ้าเป็นอย่างวันธรรมดาก็จะเป็นคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือคนที่ไม่ต้องใช้โต๊ะทำงานแบบอยู่กันที่มานั่งทำงานทานข้าวอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่อยู่ต่างที่กันมานัดเจอกันนั่งคุยกันทานกาแฟทานขนมทานข้าวด้วยกันอะไรประมาณนี้คิดว่าความยากของการทำร้านกาแฟก็คือความสม่ำเสมอของรสชาติหรือว่าการบริการอะไรเงี้ยครับความสำคัญก็ใส่ใจลงไปในขั้นตอนของการทำงานมันก็จะช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในอนาคตก็จะมีไปถึงย่านปุณณวิถีครับก็มีโครงการไว้นึกถึงเป็นสถานที่ที่เข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายแม้จะเป็นชั่วขณะหนึ่งที่เราดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งหรือว่ามานั่งรอเพื่อนหรือมานั่งพักทานอาหารอะไรอย่างนี้ชื่อเต็มๆร้านนี้ก็คือสติแฮนด์คราฟต์คอฟฟี่นะครับนี่แหละครับความสำเร็จของธุรกิจมันมีจุดหนึ่งที่ต้องเข้าใจว่าวิธีคิดต้องแตกต่างตลอดเวลาเสมอครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ D-Times สวัสดีครับ